สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้บีชวนเพื่อนๆมาลงแปลงผักค่ะมาดูกวางตุ้งกันค่ะต้นสวยสมบูรณ์มากๆเลยต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะถอนไปทำกับข้าวได้แล้วต้นอวบสวยมากเลยเพื่อนๆดูใบของเขาค่ะใบเขียวสดงดงามมากช่วงนี้เขาได้น้ำฝนค่ะช่วงนี้แถวบ้านมีฝนตกบ่อยค่ะผักที่ว่าชอบน้ำฝนเขาก็สวยสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะแต่ว่าบางต้นที่ว่าต้นกล้ากำลังพึ่งขึ้นเขาก็ไม่พ้นนะคะเขาก็เละหมดเลยแปลงนี้เป็นกวางตุ้งกับประกาศขาวค่ะสวนมะเขือต้นนี้เขาก็ยังคงดกอยู่นะคะยังคงทยอยออกลูกดกมากๆต้นมะเขือที่บีได้เสียบยอด3ชนิดนะคะจะมีมะเขือพวงมะเขือไข่เต่าค่ะนางยังคงออกลูกให้กินตลอดเลยค่ะแล้วก็ดกมากๆด้วยของบีจะรดด้วยน้ำหมักนะคะรดด้วยน้ำหมักจากเศษอาหารเศษใบไม้เศษอะไรในครัวเรือนค่ะที่ได้ทำการหมักเอาไว้ส่วนในล้อรถนี้มีได้หยอดเมล็ดแครอทเอาไว้นะคะตอนนี้เขาก็กำลังขึ้นค่ะแต่ไม่รู้ครั้งนี้จะเป็นหัวให้บีไหมแล้วก็จะมีผักชีเล็กๆน้อยๆค่ะตอนแรกมีได้โรยเมล็ดเอาไว้2ซองค่ะขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่ถึง10ต้นได้กระถางนี้เป็นต้นหอมกับต้นขึ้นช่ายค่ะแต่รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นต้นขึ้นช้านะคะเพราะว่าขึ้นช้ามากๆต้นหอมนี้บีได้เอาหัวของเขามาขวางดินเอาไว้นะคะต้นนี้ก็เอาหัวมาขวางเหมือนกันค่ะเป็นหอมแขกต้นหอมเย้ต้นนี้กำลังออกดอกนะคะกำลังจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะมะเขือชุดนี้เก็บไปกินได้นะคะเริ่มเก็บไปกินได้แล้วค่ะเรื่องนี้ก็เป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งนะคะอีกหนึ่งชนิดค่ะจับได้ค่ะหนังคาเขาเลยแมลงวันทองกัดกินใบหมดเลยเราปลูกแบบปลอดสารค่ะมันก็ต้องมีศัตรูพืชเป็นธรรมดาแปลงผักปลอดสารนะคะและนี่ก็คือเป็นต้นมะละกอที่บีได้ทำการเพาะเอาไว้วันนั้นนะคะมะละกอแขกดำค่ะต้นกล้าของเขาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะกำลังทยอยหาพื้นที่ที่จะเอาลงดินค่ะส่วนพริกต้นนี้เขาก็กำลังก็ยังคงดกอยู่นะคะทยอยออกลูกเพียบเลยค่ะมาส่องดูค่ะว่ามีตัวอะไรมาขโมยเมล็ดแปลงนั้นเพิ่งโรยเมล็ดชุดใหม่ค่ะก็มีศัตรูพืชมาขโมยเมล็ดไปแล้วค่ะ2ตัวเห็นไหมคะแบ่งๆกันค่ะให้เขากินไปบ้างไม่เป็นไรเมล็ดพันเยอะมะเขือยาวม่วงต้นนี้มีต้นเดียวแต่ว่านางออกลูกดกมากเก็บกินได้เรื่อยๆเลยค่ะลูกอ่อนๆส่วนกิ่งนี้บีได้เอาแฟนบีได้เอากิ่งของมะเขือปลอมาเสียบยอดเอาไว้นะคะบีต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ